คะฝึกมาประมาณ 3-4 ครั้งนะคะวันนี้เราจะมั่นใจเขาขึ้นอีกแล้วนี่ช่างไม่ว่างค่ะช่างดูเครื่องพาราให้คุณอามงคลอยู่นะคะวันนี้เลยให้น้องชื่ออะไรนะจำไม่ได้ละมาคอยดูให้หลังจากที่ฝึกไปประมาณ 3-4 วันวันนี้เราจะให้พี่นิคมขึ้นเองนะคะความตั้งใจนะคะอันนี้เริ่มจากการบินไม่เป็นเลยมาฝึกแค่4วันไม่ถึง4วันไม่น่าจะถึง4วันด้วยซ้ำก็จะได้มาประมาณระดับหนึ่งเนี่ยขอแค่มีใจรักอยากที่จะบินชอบที่จะเล่นเราสามารถเรียนรู้ได้นะคะถ้าเราไม่มั่นใจว่าเราบังคับได้คิดว่ามันจะหลงแล้วเราก็ส่งรีโมทให้กับพี่เลี้ยงคนข้างๆเราจะมีพี่เลี้ยงให้อยู่ข้างพี่เลี้ยงก็เป็นเพื่อนที่เล่นด้วยกันในสนามนี่นะคะเราจะช่วยกันสอนตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะก็คือเราจะช่วยกันในกลุ่มใครอยากเล่นมาได้เลยขอแค่มีใจรักถึงบินไม่เป็นเราก็สอนให้นะสำหรับลูกค้าที่เล่นใหม่แล้วสงสัยว่าแบตก้อนหนึ่งเล่นได้กี่นาทีนะคะดูเวลาจากคลิปนี้ได้เลยเนาะคลิปนี้จะพยายามไม่สต็อปไม่ตัดก็คือจะเอาไว้ให้ลูกค้าดูว่าเวลาเราฝึกเล่นใหม่ๆอ่ะแบตก้อนหนึ่งอ่ะมันจะใช้ได้ประมาณกี่นาทีตอนนี้ผ่านไปประมาณ3นาที39วิละยังมีได้ปกตินะคะเพราะว่าเราไม่ได้เร่งเครื่องเนาะไม่ค่อยได้ใช้ไฟลูกค้าฝึกใหม่เนี่ยบางคนเนี่ยแบตจะใช้ได้เกือบ10นาทีเลยเดี๋ยวเราจะไม่ตัดคลิปนะคะอันนี้เราจะปล่อยจนกว่าเครื่องบินจะลงแต่ถ้ามันตัดแสดงว่ามีคนโทรเข้านะนาทีแล้วนะคะตอนนี้แบต
ลำนี้ใช้เวลาไปประมาณ5นาทีส่วนใหญ่ที่ลูกค้าลงก่อนก็จะเกิดอาการเมื่อยเนาะเล่นแรกๆก็คือมันก็จะบินนานมันก็จะเมื่อยคอนิดนึงลูกค้าคนนี้บินได้ขึ้นได้แล้วนะคะแต่จะไม่มั่นใจในช่วงเอาเครื่องบินลงให้นั้นเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาลงได้ไหมเราจะถ่ายคลิปไปเรื่อยๆนะคะจะไม่มีการตัดนะคะวิดีโอวันนี้เพราะว่าเราจะมาดูกันว่าแบตก้อนหนึ่งสำหรับคนที่เล่นใหม่อ่ะมันจะใช้ได้ประมาณกี่นาทีเนี่ยมันก็จะมีอาการเมื่อยที่ผ่านไป6นาทีแล้วนะคะมันก็ยังเล่นได้อยู่ส่วนใหญ่ที่เขาเอาเครื่องบินลงกันเพราะว่าเมื่อยคอ